สนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made มาถึงช่วงท้ายของรายการ Smart Chef แล้วนะคะวันนี้น้องทอมมี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านณลาดกระบังสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีเส้นทางลัดเลาะไปยังไงบ้างตามทอมมี่กันไปได้เลยค่ะในช่วงทางลัดทางประหยัดโดยอีซูซูค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้ทอมมี่จะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดครับจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆในย่านชานเมืองแถวสนามบินสุวรรณภูมิร้านนั้นก็คือณลาดกระบังนั่นเองครับร้านนี้มีการตกแต่งสไตล์เท่ๆและมุมสวยๆหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะถ่ายรูปสวยๆอวดเพื่อนๆตามทอมมี่ไปดูเส้นทางกันเลยครับณลาดกระบังตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณตลาดหัวตะเข้ซึ่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้วิธีการง่ายๆคือใช้ถนนลาดกระบังโดยนำรถเข้าไปจอดที่ตลาดสุขุมผลภายในซอยลาดกระบัง17แล้วเดินข้ามสะพานเล็กๆข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ลงสะพานแล้วเดินเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆร้านนี้ก็จะอยู่สุดทางเดินครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทอมมี่ก็อยู่กับเจ้าของร้านณลาดกระบังแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะโชลดาสมันตลัดค่ะเป็นเจ้าของร้านณลาดกระบังค่ะผมอยากทราบถึงที่มาที่ไปของร้านนี้ครับก็คือจุดเริ่มต้นเราก็อยากจะทําให้ตลาดหัวตะเข้ค่ะเป็นที่รู้จักอยากให้แบบมันคึกคืนขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเรามาทําร้านเราเป็นร้านอะไรร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยคือใครมาเขาก็สามารถนั่งได้มาชิลมาดื่มมาทานอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็สำคัญคือเราราคาไม่แพงตลาดนี้เป็นตลาดเก่าเราก็พยายามที่จะสร้างอะไรให้มันคล้ายๆของเดิมไม่ต้องถึงกับเก่ามากสามารถเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยกันได้โอ้โหคุณผู้ชมครับอาหารก็มาหมดแล้วครับพี่ดาครับทอมมี่สงสัยครับเวลาลูกค้าเข้าร้านนี่มักจะสั่งเมนูอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือลูกค้าจะชอบทานคัพไข่เยิ้มค่ะตัวนี้คือสามารถทานได้คนเดียวแต่ก็อร่อยมากเพราะว่าเราใส่3ชีสก็จะมีทั้งเบคอนนะคะแล้วก็ไข่เยิ้มๆนะคะเยิ้มทั้งชีสเยิ้มทั้งไข่ถ้ามากันหลายคนหรืออยากจะอิ่มหน่อยเนี่ยก็จะเป็นปังไข่ฟูคือเราจะใช้ตัวขนมปังเนี่ยเป็นถ้วยสามารถกินได้ทั้งหมดเลยมีทั้งเบคอนชีสเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟพร้อมสลัดแล้วก็อีกอันนึงค่ะเป็นเมนูใหม่ก็คือเป็นปังชุบไข่แล้วก็ราดชีสอันนี้จะโรยด้วยเบคอนกรอบด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะมีของหวานสามารถทานกันได้หลายคนอันนี้คือหลายคนชอบมากคือมาร้อนๆเนี่ยจะทานกันเขาเรียกปังยิ้มใช่แล้วทอมมี่เริ่มหิวแล้วพี่ดางั้นเดี๋ยวทอมมี่ขอชิมก่อนนะครับเชิญเลยค่ะมาครับคุณผู้ชมและปกตินี่ร้านเปิดกี่โมงอะครับร้านจะเปิด10โมงค่ะถึง1ทุ่มแล้วก็จะปิดรับออเดอร์เนี่ยตอน6โมง15ค่ะจะหยุดทุกวันจันทร์อาหารและของหวานของร้านนี้รสชาติกลมกล่อมแถมการตกแต่งร้านกับบรรยากาศสไตล์ย้อนยุคเข้ากันดีจริงๆเลยครับเหมาะกับการนั่งชิลๆดูวิถีชีวิตของชาวริมคลองมากๆเลยครับวันนี้ทอมมี่ก็ต้องขอบคุณพี่ดามากๆนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้ทอมมี่กับพี่ดาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาถึงช่วงท้ายของรายการ Smart Chef แล้วนะคะและก็เนื่องในโอกาสที่รายการของเราก้าวเข้าสู่ปีที่10ค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกินอย่างมีความสุขอร่อยอย่างมีสุขภาพที่ดีไปกับเรานะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะทั้ง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ LINE Official @smartchefcs5 ค่ะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ในเช้าวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางทรบ.5วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ